ครับมาถึงช่วงสำคัญอีกหนึ่งช่วงนะครับก่อนที่เราจะไปพักรับประทานอาหารกันนะครับก็คือให้ทุกท่านเนี่ยที่บอกแล้วว่าจดไว้แล้วนะครับว่าต้องการจะถามคำถามอะไรต่อไปเป็นเซสชั่น Q&A แล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยเพราะว่าผู้ดำเนินรายการนะครับเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการไบโอเทคนะครับจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของ Q&A session ในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.วนพ วิเศษสงวนครับเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ก้องบนเวทีเลยนะครับและแน่นอนครับวิทยากรช่วงเช้าของเรานะครับก็ผมเรียนเชิญท่านแรกครับเรียนเชิญอาจารย์ดุษฎีครับบนเวทีครับครับท่านที่สองครับเรียนเชิญอาจารย์น้องนุชครับครับท่านที่สามถัดมาครับเรียนเชิญอาจารย์วราพรครับอาจารย์วราพรเรียนเชิญด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับแน่นอนเมื่อสักครู่นี้ครับทางดร.ชนิการครับเรียนเชิญบนเวทีด้วยนะครับแล้วครับก็ตอนนี้นะครับวิทยากรพร้อมแล้วบนเวทีนะครับเนื่องจากเวลาเราก็มีน้อยอยากให้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็สอบถามกันครับท่านใดที่มีคำถามอยากจะถามวิทยากรท่านไหนครับตอนนี้ยกมือได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมีน้องๆเจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปให้ครับขอรบกวนแนะนำตัวสั้นๆว่าท่านชื่ออะไรนะครับแล้วก็มาจากที่ไหนนะครับแล้วก็คำถามนะครับมีท่านใดบ้างครับยกมือเลยครับยังเขินอยู่ยังเขินอยู่งั้นผมมอบหน้าที่ให้พี่ก้องครับช่วยเปิดรายการหน่อยครับครับต้องขอบพระคุณมากนะครับก็ตั้งแต่เช้ามานั่งฟังก็สนุกนะครับตั้งแต่ท่านอาจารย์มรกตพูดเลยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าเราจะมีมันสำหรับสายพันธุ์ใหม่นะครับพี่ดุลสี่เราก็จะเห็นว่าจากแต่ละท่านเนี่ยมาตั้งแต่อาจารย์ดุษฎีพูดถึงเรื่ององค์ประกอบคุณสมบัติของแป้งนะครับแล้วก็จะเห็นว่าถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างในมุมของอาหารนะครับตอนเช้าเรามีเวลาประมาณ15นาทีนะครับก่อนพักเที่ยงนะครับท่านผู้ฟังครับทางบ้านมีไหมครับทางที่นี่ด้วยครับคอมเมนต์ครับเชิญเลยครับ Facebook Live ตอนเช้าเป็นภาคของอาหารตอนบ่ายจะเป็นภาคของอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกครับไบโอพลาสติกเชิญเลยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวรอไมโครโฟนสักครู่หนึ่งครับสวัสดีนะคะชื่อจิตรียานะคะมาจากบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัดนะคะได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องผลผลิตจากมันสำปะหลังแล้วก็สนใจมากรวมทั้งตัวอย่างที่เป็นชิ้นงานที่เป็นช้อนส้อมหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะทีนี้กำลังเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีที่เรากำลังพัฒนาค่ะอันนี้คือภาคส่วนของอาหารแล้วก็สิ่งของใช่ไหมคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่ามีโครงการอะไรที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการผลิตไหมคะที่ทางมหาวิทยาลัยอื่นๆมาคอร์ดิเนตกับการผลิตมันหรือการใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปนอกจากช้อนซ่อมมีดแล้วอาจจะไปที่ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีที่ใช้อิงเจ็ตนะคะมันค่อนข้างสูงอาจจะมีมหาวิทยาลัยหรือคณะวิศวกรรมที่เขากำลังมีโปรเจกต์เรื่องนี้ได้มีการคอร์ดิเนตกันหรือเปล่าเพื่อให้เมืองไทยสามารถมีช้อยนี้ได้ค่ะประเด็นของอาจารย์จะเป็นเรื่องของอาหารหรือจะเป็นเรื่องของตัวไบโอพลาสติกครับคอมบิเนชันค่ะคือใช้มันสำปะหลังแล้วก็ลิงก์ไปถึงการผลิตได้จริงอะค่ะครับเพราะผมเข้าใจว่าตอนเช้าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอาหารเพราะนั้นจะเป็นการเรื่องของการแปรรูปจากมันสำปะหลังไปเรื่องของการแป้งนะครับเราจะเห็นว่ามีโปรดักต์หลายๆอย่างตั้งแต่ใช้ตัวมันเองถูกไหมครับแล้วก็แปรเป็นแป้งนะครับเป็นฟลาวเป็นสตาร์ชแล้วก็เป็นอะไรเป็นเซมิเป็นแป้งกึ่งสำเร็จรูปอยู่นะครับใครจะลองตอบคำถามไหมครับว่าเกี่ยวข้องกับเราจะเห็นโปรเซสของดร.ชนิการในการทดสอบแต่หลักๆผมว่าได้เป็นช่วงบ่ายนะครับว่าเป็นเกี่ยวเรื่องของการแปรprocess สำหรับการใช้แป้งใช้มันสำปะหลังไปทำอย่างอื่นต่อนะครับครับเดี๋ยวอดใจรอไว้ตอนบ่ายนะครับมีคำถามไหมครับเชิญครับค่ะนันรุบลจากบริษัทไทวานะคะก็ติดตามเรื่องของมันพี่วุฒิศรีมานานแล้วแหละก็มีความเห็นด้วยกับงานวิจัยว่าได้ทำได้ครบวงจรแต่สิ่งที่ในแง่อุตสาหกรรม
ยังพบว่ายังมีแกปอยู่นะคะก็คือซัพพลายของหัวมันนะคะเราจะทำไงให้ซัพพลายหัวมันอันนี้ก็ฝากเรียนขอให้สวทช.กับอาจารย์มรกตช่วยพูดกันทีนะคะซัพพลายของหัวมันแล้วก็การท่อนพันธุ์ต่างๆซึ่งทางบริษัทเองก็มีความสนใจที่จะเอาไปขยายต่อแล้วก็อยากจะให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของเนื่องจากทางเราก็ทราบว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลเยอะทีเดียวกับคุณภาพนะคะก็ฝากพวกพัฒนาช่วยเราบอกอย่างสมมติว่าเรามามันนี่มันมาทีเป็นคันรถเลยเนาะแล้วมันก็มาจากหลายจังหวัดมากเลยแล้วเราจะมีวิธี QC หัวมันยังไงเพื่อที่จะได้เหมาะกับสมมติว่ามาทำแป้งหรือมาทำเป็นแป้งอินสแตนต์อย่างที่ว่าไม่ทราบว่าทางอาจารย์ได้มีการดูในส่วนนั้นไหมว่าในเชิงว่าถ้าหัวมันสดมาจากที่มีวาไรตี้มาเดียวคือพันธุ์เดียวกันนะคะแต่มาอาจจะมาจากแหล่งปลูกกันคนละแห่งแล้วขั้นตอนในการคัดเลือกว่าอย่างนี้เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้มีพารามิเตอร์อะไรบ้างในการตรวจมีควิกเมธอดในการตรวจค่ะผมขอแบ่งคำถามเป็น 2-3 ส่วนนะครับแล้วอยากแจกให้แต่ละท่านช่วยตอบนะครับในช่วงต้นเนี่ยตั้งแต่ท่อนพันธุ์จนถึงได้มันสำปะหลังนะครับเรียนเชิญอาจารย์นะครับดีนะครับส่วนในเรื่องของว่าที่ดร.นรบดลถามครับว่าพอได้หัวมันที่มาจากคนละที่กันนะครับมันมีผลต่อตัวอาหารไม่ใช่ผมนะครับมันมีผลต่อตัวอาหารคุณภาพอาหารหรือเรื่องการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรด้วยนะครับเชิญอาจารย์สองท่านเลยครับเชิญอาจารย์ดุษฎีครับที่มาของท่อนพันธุ์ใช่ไหมคะซัพพลายอย่างต่อเนื่องไหมถ้าเกิดมีความต้องการจะใช้นะครับคือจริงๆคิดว่าทางสวทช.น่าจะตอบได้ดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่ดีลเลอร์มาค่ะพอดีในส่วนตัวเนี่ยจะศึกษาส่วนสมบัติอะค่ะแต่ว่าเรื่องที่มา เรียนอาจารย์คงมี2ส่วนมั้งคะคุณณรมนถ้าพูดถึงมันสำปะหลังโดยทั่วๆไปที่เข้าโรงงานแป้งตอนนี้เนี่ยความพยายามก็คือพยายามจะเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้ได้นะคะอันนั้นก็เป็นอันนึงฉันเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเราจะไปอย่างฉันสมมุติจะใช้เป็นอาหารอย่างพิรุณ4นี้เนี่ยผลสุดท้ายนี้เนี่ยมันต้องเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างเช่นที่บริษัทฟิลีนตอนนี้เนี่ยเขาก็ที่ไปทำที่อู่ทองก็จะมีเกษตรกรประมาณ10คนที่รวมกลุ่มกันแล้วเขารับซื้อเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโซนนิ่งขึ้นมาเพราะว่าควอลิตี้จะเป็นเรื่องสำคัญคือถ้าเราพิรุณ4ก็ต้องพิรุณ4เพราะว่าเอาไปใช้เป็นอาหารคงต้องเป็นอย่างนั้นนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในเรื่องของการจัดการแต่ว่าก็คงต้องพยายามไปค่ะ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 ก็คงติดต่อสวทช.ได้เมื่อเช้าก็พูดกับหลายบริษัทก็พร้อมที่จะตั้งที่ชูคัลเจอร์แลบกับประธานสภาเกษตรกรอันนั้นนะคะก็คือเป็นกลุ่มๆแล้วก็ถ้าแต่ละกลุ่มได้ทำตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาเพราะว่าท่อนพันธุ์นะคะแต่ฉันคิดว่าถ้าสักพักหนึ่งมันนั่นนี้เนี่ยก็คงจะไม่น่าจะมีปัญหามากปีนี้มันอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเผอิญมันเกิดโรคไวรัสใบด่างด้วยมันก็เลยต้องการท่อนพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรก็ค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวเราก็รับไปนะคะเพราะว่าประธานสภาจะพูดแต่ฉันบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยฉันอยากจะให้เกิดการรวมตัวกันของทางบริษัทแล้วก็ทำเป็นแพ็กเกจออกมาว่ามันจะต้องไปอย่างเงี้ยการผลิตท่อนพันธุ์สะอาดการไปที่ value added แล้วเดนคิดว่าโดยลำพังสวทช.คงอาจจะไม่ได้มีอะไรมากพอที่จะไปผลักดันแต่ว่าเรายินดีที่จะเป็นรัฐเอกชนนะคะแล้วก็รวมทั้งเกษตรกรที่จะต้องทำแพ็กเกจอันนี้แล้วลองผลักดันอีกทีนึงในด้านนโยบายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางบริษัทหรือทาง association เนี่ยคงจะต้องช่วยค่ะญาติครับผมเติมศักดิ์บุญชื่นนะฮะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาแล้วเป็นประธานคณะทำงานด้านพืชไร่สภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับอีกหมวกหนึ่งผมอยู่ในบอร์ดนโยบายบริหารมันสำปะหลังด้วย
วันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของการที่จะพัฒนาโปรดักต์เรื่องของมันสำปะหลังเนี่ยไปสู่อีกมิติหนึ่งในเรื่องของอาหารที่บริโภคของมนุษย์แล้วเกษตรกรมีส่วนร่วมตรงนี้ผมเห็นจุดประกายมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยากจะได้วัตถุดิบตรงนี้นะครับทางสภาเกษตรกรเนี่ยสามารถเชื่อมโยงให้ท่านได้ในเรื่องของทอดพันธุ์มันสำปะหลังเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการตรวจในเรื่องของไวรัสใบด่างที่จะเป็นทอดพันธุ์มันสะอาดเรามีกลุ่มเกษตรกรที่จะขยายในเรื่องของที่จะเอาวัตถุดิบเนี่ยเข้าสู่โรงงานตรงเนี้ยเราอยากจะเห็นภาพที่เกษตรกรสามารถที่จะร่วมมือนะฮะทำ MOU กับโรงงานนั้นๆที่มีความประสงค์อยากจะได้ตรงเนี้ยเราสามารถเชื่อมโยงให้ได้แล้วประเด็นสำคัญจากการที่เราลงไร่มาโดยตลอดนะฮะในพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสใบด่างเนี่ยณวันนี้โคราชเป็นวิกฤตเลยนะฮะเรื่องของการระบาด32อำเภอติดไวรัสใบด่างไปแล้วนะ31ตรงนี้เราได้เห็นว่าพันมันสำปะหลังที่เป็นพันมัน5นาทีตัวนี้มีการติดไวรัสใบด่างน้อยที่สุดแล้วมันส่งผมมาถึงตรงไหนครับจุดที่2ก็คือเรามีพันพิรุณ2กับพันพิรุณ4ซึ่งปลูกในพื้นที่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นทางออกให้เกษตรกรอย่างใดก็คือพิรุณ4เนี่ยให้ยิวต่อไร่สูงแล้วมันค่อนข้างที่จะทนต่อไวรัสใบด่างด้วยนั้นเป็นโอกาสที่เกษตรกรอาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนตัวนี้นะครับต้องกลับเรียนให้ทราบครับครับเชิญอาจารย์ครับถ้าในมุมของได้มาแล้วเนาะเมื่อเราไปแปรรูปเป็นอาหารไปเป็นแป้งเนี่ยถ้ามันอายุต่างกันหรือมาจากคนละที่มันจะมีผลไหมครับจากประสบการณ์นะคะก็จริงๆแล้วก็ได้มันจากสวทชเนี่ยหลายจังหวัดต้องอันนี้เกี่ยวไหมคะ ได้มันจากสวทชนี่หลายจังหวัดเลยนะคะตั้งแต่กาญจนบุรีนะคะกำแพงเพชรก็ปลูกเยอะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีของสุพรรณแล้วอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยปกติตั้งแต่ทำงานวิจัยถ้าย้อนหลังไปตั้งนานแล้วนี่ก็คือสำคัญเลยคือซื้อที่ตลาดไทยซึ่งตลาดไทยเนี่ยอย่าง5นาทีเนี่ยค่ะเขาจะมาจากทางด้านนครนายกรังสิตทางแถบเนี้ยตั้งแต่คลอง10ขึ้นไปเนี่ยค่ะเขาจะมีปลูกเยอะมากเลยซึ่งแต่ละครั้งอ่ะเราจะเห็นว่า1,500นาทีเนี่ยจะเป็นพันเดียวที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างสเตเบิลเลยหมายถึงว่าคงที่มีอะไรกลับมาไม่ใช่ของพวกเราสักคนก็จะค่อนข้างคงที่พอมาเริ่มพิรุณ4เราก็เริ่มมันจะเหมือนกันไหมค่ะทีนี้จุดหนึ่งที่อาจารย์เคยทำตั้งแต่ตอนที่บอกค่ะก็คือทำการคาแรคเตอร์ไลซ์หัวมันนะคะแล้วก็เอาวิธีง่ายคือเราจะต้มดูก่อนถ้าบางผลิตภัณฑ์ที่เราทำจากเนื้อมันโดยตรงเนี่ยเราจะต้มดูก่อนค่ะถ้าเนื้อมันซุยเราแยกเลยพวกนี้คือทำมันบดได้แต่ถ้าเนื้อมันเนี่ยออกลักษณะกึ่งหนึบกึ่งซุยนะคะพอได้หมายความว่าเอามาทำอย่างเช่นอย่างของอาจารย์เนี่ยทำฮัชบราวน์ถามว่าทำมันบดพอได้ไหมได้แต่ว่าเนื้อมันจะเหนอะแล้วมันจะเวลาเราตักมันบดบางทีเราอยากจะให้เนื้อมันเรียบเนียนมันสำปะหลังไม่เป็นอย่างนั้นมันจะออกจะเหนียวนิดนึงในการโปรเซสก็จะยากดังนั้นเราก็จะมีการถ่ายรูปนะคะอาจารย์ก็คือต้มก่อนแล้วก็ถ่ายรูปคาแรคเตอร์ไลซ์ไว้นะคะว่าลักษณะจะต้องเป็นแบบนี้อันนี้ง่ายๆสำหรับเกษตรกรเลยแล้วก็จุดที่ดูก็คือว่าเวลาเราต้มเนี่ยมันพวกนี้มันจะเป็นมันสุกง่ายค่ะถ้าเราต้มนานเลยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเนื้อมันจะแบบแข็งเลยค่ะแข็งเหลืองๆเหมือนที่เมื่อเช้าดูรุ่นสี่พวกหนึ่งที่มันจะแข็งเหลืองแล้วก็หนึบอันนั้นบางคนเกษตรกรบอกว่าเนี่ยเอาไปเชื่อมอร่อยมากเลยอาจารย์มันเหนียวหนึบมากเลยทำมันบวดอะไรเงี้ยก็อร่อยใช้ได้เลยทีนี้อันนี้อาจารย์ก็ทำอินดิเคเตอร์บางตัวค่ะที่จะพอทำได้นะคะที่จะเป็นแบบรวดเร็วแล้วในเชิงของเคมีซึ่งเชิงของเคมีเนี่ยมันจะใช้เวลาเพราะนั้นเราจะมาคลัสเตอร์ไลซ์ถ้าเขาเข้ามาเป็นกองๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้ค่ะแต่อันนี้อย่างที่บอกก็คือเราต้องมั่นใจในสายพันธุ์แล้วคือความสเตเบิลของสายพันธุ์มันต้องมีระดับนึงในการที่ผู้ประกอบการจะเอาไปใช้ต่อไปส่วนสำหรับฟาวนะคะฟาวตอนนี้ก็พยายามทำ correlation ต่างๆนานาที่จะเป็นตัวอินดิเคเตอร์ในการชี้วัดว่าฟาว
นื่องจากอย่างที่บอกฟาร์มมันคือบทรวมกันหมดละไม่ว่าจะเป็นปริมาณเส้นใยอาจารย์พยายามทำ correlation เปอร์เซ็นต์สตาร์ทเกี่ยวไหมอันนั้นจะทำออกมาแล้วมันจะได้ไหมถามว่าเคยลองผิดลองถูกไหมทำไมบางทีทำชิฟฟ่อนออกมาเอ้าทำไมไม่ขึ้นทั้งที่เราก็เคยทำพันนี้มันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะคะก็มีก็เคยเจอจนทำให้เราต้องคิดว่าเนี่ยต่อไปถ้าเราจะไปบอกเขาว่าเออแบบไหนได้หมดไหมได้หมดทุกอันไหมหรือว่าคุณภาพมันควรที่จะอยู่ระดับไหนถึงจะได้ค่ะและในมุมของมันสำปะหลังผงค่ะสำหรับกรณีมันสำปะหลังผงเนี่ยจากที่ประสบการณ์นะคะคือตอนนี้กระบวนการในการผลิตเนี่ยเราพยายามจะปรับเพื่อให้มันสอดคล้องเข้าไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้นะคะที่จะไม่ใช่เป็นการทำแบบครัวเรือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่เราพัฒนามาเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆมากมายทีนี้อย่างที่ดร.นรุมลถามเมื่อกี้ว่ามันจะมีวิธีการ standardize ได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดโดยประสบการณ์จากที่งานวิจัยมาเนี่ยคิดว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยน่าจะต้องไปคุมที่แปลงปลูกให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่ากระบวนการแปรรูปของเราเนี่ยมันสามารถลดปริมาณไซยาไนด์ได้ก็จริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกันอย่าง2สายพันธุ์เนี่ยตอนนี้อย่างพิทูน4เนี่ยเขามีความเหวี่ยงมีความแวรี่ค่อนข้างสูงนะคะบางที่มาเนี่ยก็ต่ำตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่บางที่นี่ก็สูงมากเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฤดูการปลูกพื้นที่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข้อมูลที่สำคัญมากเลยที่ว่าเราจะได้มันมายังไงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าประเมินโดยคร่าวๆเบื้องต้นเนี่ยค่ะว่ามันนั่นไหมเนี่ยอาจจะลองไปต้มแล้วก็ลองชิมดูก็ได้ว่ามันขมหรือเปล่าแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในระดับอุตสาหกรรมมันควรจะมาต้มชิมแบบอย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยขอแนะนำให้ไปควบคุมที่ต้นทางให้ได้ก่อนแต่ว่าปัญหาเนี้ยจะไม่ค่อยเกิดกับกรณีที่เป็นพันห้านาที5นาทีเนี่ยเขาจะไม่ได้ค่อยเหวี่ยงเยอะนะคะสำหรับปริมาณไอ้ตัวไซยาไนด์พวกนี้แต่ถ้าเกิดว่ามาเทียบกันว่า2ผ่านสายพันธุ์2สายพันธุ์เนี่ยมาผ่านกระบวนการแล้วไปทำผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยความแตกต่างของสายพันธุ์เนี่ยส่งผลเยอะมั้ยเนี่ยไม่ได้ส่งผลเยอะค่ะถึงแม้ว่าตัวเลขจากการวิเคราะห์เนี่ยจะแตกต่างกันทางสถิติตัวเลขออกมาอาจจะดูแบบมีนัยยะสำคัญทางสถิติเงี้ยแต่ว่าด้วยการที่แบบการที่คนชิมหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าสังเกตอะบอกได้อยู่ว่ามันต่างกันแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลมากขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดเลือกวัตถุดิบตั้งแต่แรกอะค่ะคิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะส่วนกระบวนการของเราเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ลดปริมาณไซยาไนด์อะได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มันไม่ได้ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพอื่นๆของตัวผลิตภัณฑ์ในกรณีที่มันมาจากคนละสายพันธุ์กันนะคะในมุมของ EatLab เนี่ยครับสามารถใช้แยกความแตกต่างได้ไหมครับในเมื่อผมก็รู้สึกว่าการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสเนี่ยมันบอกแทบจะไม่ค่อยได้ดูแวร์ชันก็มันเยอะเนาะสามารถจัดช่วยได้ไหมครับในมุมของการแยกความแตกต่างอาจจะไม่ใช่ EatLab นะคะแต่ว่าจะเป็นมุมเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการทำQC หรือว่า QA ของ product ก่อนในเชิงของ raw material ก็จะมีบริษัทที่ทำอยู่แต่ว่าคิดว่า maturity ของงานมันอาจจะยังไม่ถึงในระดับที่มันเป็น industrial grade แต่อย่างที่บอกคือเป็นเทคโนโลยีมันก็ในกลุ่มนี้เป็นเทคโนโลยีที่ grow แบบ exponentially อะค่ะก็ปี2ปีก็อาจจะเริ่มเห็นเข้ามาใช้นะคะก็อย่างเช่นพวก HD spectral imaging camera ต่างๆตอนนี้ถ้าเท่าที่เห็นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่อิสราเอลอังกฤษหรือว่าที่อเมริกาก็จะมีบริษัทที่เขาค่อนข้างจะแอดวานซ์ในทางด้านนี้แต่ว่าพอดีไม่แน่ใจว่าปกติเราต้องการในคุณภาพของมันสำปะหลังมันต้องวัดตัวสารเคมีประเภทไหนบ้างอะค่ะอาจจะต้องลองไปดูอีกทีหนึ่งแต่ถ้ารูปลักษณ์หน้าตาอย่างเงี้ยมันตอนนี้ก็จะมีบริษัทที่ทำพวกนี้อยู่แล้วก็คือใช้คอมพิวเตอร์ในการดูว่า อย่างเช่นถ้า Apple อันนี้คาดว่าจะเน่าเสียกี่เปอร์เซ็นต์ในตะกร้านี้ประมาณนั้นมีคำถามเพิ่มไหมครับจากข้างล่างเชิญครับจารย์พิพัฒน์ครับดีครับผมพิพัฒน์วีระถวรนะเป็นนักวิชาการอิสระก็อยู่ในแวดวงของเกษตรอาหารแล้วก็พวกไบโอจริงๆไม่ใช่คำถามแต่ผมคิดว่าวันนี้เป็นเวทีที่น่าสนใจมากจะเห็นได้ว่าผมไม่แน่ใจว่ากระบวนการนี้มีการทำเรื่องต้นน้ำมาหรือยังนะครับ
พราะว่าสวทช.ก็ฟันดิ้งเยอะแต่จะเห็นได้ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยมันต้องมีทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำของอาจารย์พิสมัยก็จะมีบอกหลายเรื่องอยู่เหมือนกันว่าอย่างเช่นกรณีของไซยาไนด์กรณีของไฟเบอร์ซึ่งผมว่ามันสัปหลังพิรุณสีเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อเด่นตามที่ทั้ง3ท่านพูดคำถามก็คือตอนต้นน้ำเนี่ยเรื่องของไซยาไนด์เรารู้ว่ามันสัปหลังเนี่ยมีไซยาไนด์มานานแล้วและวิธีการธรรมชาติของมันก็คือตากแดดพวกมันเส้นมันอะไรมันก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์วราดร.วราพรพูดเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจผมไม่แน่ใจนะครับในหนึ่งเนี่ยเรื่องต้นน้ำเนี่ยจะเห็นได้ว่า8เดือนที่อาจารย์มีใช่ไหม8เดือน10เดือน12เดือนเนี่ยแล้วก็ยังมีแวลี่ของเรื่องของพื้นที่ก็แสดงว่าอินพุตของเราทั้งเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวการดูแลรักษาประเภทของสารอาหารจะมีผลต่อปริมาณไซยาไนด์ที่แตกต่างกันอันนี้คือต้นน้ำแล้วมันจะแก้ง่ายๆอย่างที่อาจารย์วราพรพูดมันอาจจะแก้ง่ายกว่าเช่นคำแนะนำในการปลูกพิรุณสีสำหรับทำอาหารเนี่ยเพราะว่าจริงๆเรื่องของมันสำหรับมันต้องยูทิลิเซชันมันมีหลายอันแต่ถ้าทำอาหารเช่นจะใส่ปุ๋ยอะไรยังไงเท่าไหร่จะเก็บเกี่ยวเท่าไหร่อันนี้มันจะเป็นการลดต้นทุนไม่ใช่มาโปรเซสในเรื่องของตรงอาหารอันนี้เป็นอันแรกนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของกลางน้ำที่จะแปรรูปเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรามีข้อมูลอนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรแล้วคำถามคืออาหารประเภทไหนที่มีวอลลุ่มถ้าเรามีของมีคุณภาพมีควอนติตี้มีปริมาณมาเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพด้วยคำถามคืออาหารไหนที่เหมาะสมนะครับขออาจารย์พิสมัยมีการถ่ายรูปออกมาจะเห็นว่าแทร็กมันต่างกันใช่ไหมฮะที่ใช้เวลาต้มดูเหนียวหนึบแต่พอเอาจริงๆมาซอสนู้นซอสนี้กลายดูเหมือนร่วนแต่ว่าฟีลลิ่งในการเคี้ยวในการทานอาหารยังมีเหนียวหนึบเพราะนั้นอะไรมันถึงให้แตกต่างกับล็อตแรกล็อตต่อไปในการที่จะทำถึงระดับอุตสาหกรรมเนี่ย repeatability นี่สำคัญมากทั้งเรื่องของต้นน้ำเรื่องของน้ำเพราะนั้นผมดีใจนะครับถ้าเกิดนักวิจัยทุกท่านเริ่มขยายจากอนุสิทธิบัตรจาก lab scale ขึ้นมาเป็นpilot scale เพราะว่าผมว่าเอกชนที่กำลังรออยู่เนี่ยจะมีผลมากแล้วมันจะกลับไปที่ต้นน้ำอีกปริมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลางน้ำผมว่าอันนี้รีพีทได้ดีแล้วโปรดักต์ไหนคุณสมบัติของพิรุณ4เนี่ยมันเหมาะสมกับอาหารประเภทไหนเราทำได้หมดนะฮะแต่ว่าเหมาะสำหรับประเภทไหนเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็คือมันต้องแข่งขันกับแป้งสาลีอีกเพราะแป้งสาลีสิ่งที่มาคุณสมบัติได้ท้ายที่สุดอุตสาหกรรมต้องบอกว่าต้นทุนสู้ได้หรือเปล่าแล้วท่านจะต้องแข่งกับผู้นำเข้าอีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เดี๋ยวปลายน้ำมันจะมาเรื่องของแบรนดิ้งในการสร้างว่าอันนี้มันต้องช่วยของไทยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนว่าสวทช.หรือfunding agency อื่นหรือแม้กระทั่งตัวสวทช.เองอาจจะต้องกลับมาดูที่ต้นน้ำอีกครั้งนึงละว่าจะทดสอบเรื่องของ production ยังไง quality จาก production เป็นยังไงนะครับก็ไม่ใช่คำถามแต่เรียนเสนอเอาไว้ครับครับเชิญอาจารย์ครับนิดนึงพอดีเมื่อกี้ก็จะตอบอาจารย์วราพรเหมือนกันนะคะ5นาทีที่อาจารย์บอกว่าไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้ปลูกเหมือนทั่วไปทุกพื้นที่เพราะว่ามันเฉพาะอุตสาหกรรมเฉพาะบางคนที่เขาต้องนั่นเลยน้องบอกว่าไอ้5นาทีที่เห็นที่ตลาดไทยเนี่ยแหล่งปลูกก็คืออยู่ที่นครนายกที่หนองเสือใช่มั้ยที่หนองเสือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำมันเหมือนกับที่องครักษ์ที่ได้มาตอนแรกๆนะคะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างสม่ำเสมอนั้นคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแวริเอชั่นจริงๆนะแต่ว่าเราไม่เคยดูไงคะตอนที่เราผลิตแป้งเราก็ผลิตแป้งแต่ว่าเดนเคยเห็น data ว่าตอนที่มันราคาแพงๆมากแล้วไม่มีมันเขาเอามัน6เดือนมาขายโรงแป้งลักษณะของการสกัดเนี่ยจะไม่เหมือนกัน recovery ก็น้อยแป้งสกัดได้น้อยแล้วเสร็จแล้วก็มีงานของดร.เกื้อกูลมั่งกับดร.กล้านรงค์ที่พูดถึงอายุที่ต่างกันหรือฤดูกาลที่ต่างกันก็จะมีผลกับขนาดของเม็ดแป้งเดนคิดว่าเราไม่ได้ศึกษามากพอแต่สำหรับอันนี้เนี่ยพออาจารย์ดุษฎีเห็นเนี่ยอย่างเช่นที่เขาจะเอาไปใช้ในทำคาซาวะชิปเขาบอกเลยว่าเขาขอ
6ค่าตั้งแต่5 6เดือนขึ้นไปจนทั้งถึง8เดือนหลังจากนั้นเขาไม่เอาเขาอันนั้นเนี่ยอาจจะเรื่องของไซยาไนด์ด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเขาเอา6เดือนเขาบอกว่าหัวมันเล็กเวลาเขาสไลด์เขาสไลด์ง่ายเดนคิดว่าเพราะมันเป็นอาหารเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ quality control อีกแบบหนึ่งเดนคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย business model หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเราต้องกลับไปคิดว่าถ้าเราจะผิดไอ้อย่างนี้เนี่ยการรวมกลุ่มของเกษตรกร contract กับบริษัทที่จะ processing เป็นเรื่องสำคัญเดนก็จริงๆแล้วงานของอาจารย์ดุษฎีเนี่ยเข้าใจว่าได้มีอาจารย์ผู้ประเมินก็ได้แนะนำว่าจริงๆเราคงจะต้องมีการเก็บ data ไปอีกพอสมควรเลยนะคะครับมีคำถามไหมครับจริงๆผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับของดร.พิพัฒน์ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้อย่างที่ถ้าเราฟังท่านอาจารย์มรกตพูดตั้งแต่เช้าเนี่ยงานวันนี้เนี่ยจุดประกายนะครับอย่างน้อยเรารู้ว่ามีพันที่น่าสนใจนะครับเรารู้ว่ามีปลายทางที่น่าสนใจนะครับตอนนี้มันอยู่ระหว่างการที่จะเชื่อมตรงนี้ไปตรงนั้นแหละจะไปยังไงนะครับแล้วก็ดูว่าจริงๆเนี่ยมันก็จะมีหลายๆงานที่ยังต้องทำเพิ่มเติมอีกนะครับการเก็บการดู variation การดูผลต่างๆนะครับมีคำถามเพิ่มไหมครับระหว่างคิดมีไหมครับจริงๆเนี่ยผมบอกว่าเทรนด์เชิญครับข้างหลังนะครับเทรนด์มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเราพยายามจะหาพันธุ์ที่น่าสนใจเป็นยูนิคนะครับแล้วก็พยายามที่จะต้องใส่องค์ความรู้เข้าไปใส่กระบวนการเข้าไปฟิลแกปเข้าไปเพื่อที่ให้มันสามารถออกไปสู่เป็นโปรดักต์ได้นะครับครับเชิญเลยครับผมกิตติสุขสมิทธ์นะครับบริษัทอุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่งครับพอดีรู้จักอาจารย์เราเกิดมานานแล้วแล้วก็มาฟังครับนี่สอบถามนิดนึงครับในการทำฟาวจากมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ4เนี่ยถ้าเราจะอัพสเกลเป็นมาอะแดปต์ให้กับโรงงานแป้งมันสำปะหลังทำเนี่ยโปรเซสมันแตกต่างเยอะไหมนะครับแล้วก็ถ้าทำอุตสาหกรรมเยอะๆเนี่ยจริงๆโรงงานก็ต้องไปพัฒนาเรื่องวัตถุดิบนะครับอันนี้ตลาดที่รองรับเนี่ยมันกว้างหรือยังสมมติโรงงานทำวันหนึ่งออกมาเป็นร้อยๆตันอย่างเงี้ยโทษเถอะครับไม่ค่อยได้ยินเลยครับจะถามเรื่องพอดีมาจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังนะครับจะถามเรื่องการอัพสเกลการผลิตของไอ้แป้งฟาวให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมกับเครื่องโรงงานแป้งมันนะครับเพราะเครื่องโรงงานแป้งมันเนี่ยเป็นสตาร์ทมันก็จะมีการแอคแท็กพวกไฟเบอร์ออกไปเยอะพอสมควรแต่การทำฟาวเนี่ยถ้าฟังดูก็คือเอาพวกไฟเบอร์รวมเข้าไปด้วยใช่ไหมครับถ้าดูจากหลักอันนี้ถ้าโรงงานแป้งมันอยากจะทำฟาวเนี่ยสปสช.มีแนวคิดยังไงในการปรับเพราะว่าถ้าโรงงานสามารถทำได้อย่างน้อยเราก็สามารถส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกมันพิรุณ4ได้มากขึ้นแต่ตลาดมันก็ต้องสอดคล้องกันไปอันนี้มันก็หน้าที่ต่อไปนะครับอยากฝากถามเรื่องการพัฒนาโปรเซสถ้าสามารถให้โรงงานแป้งมันไปทำได้ว่าอนาคตมันก็จะไปได้เยอะขึ้นตลาดมันก็จะโตเร็วมากขึ้นแล้วมันจะรองรับอุตสาหกรรมต่างๆได้มากขึ้นนะครับครับขอบคุณนะครับครับใครจะตอบอันนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายของช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเก็บไว้ตอนบ่ายนะเชิญเลยครับค่ะช่วยเสริมในฐานะว่าตัวเองก็เคยทำโรงงานแป้งนะคะค่ะก็ทำโรงงานแป้งมาเหมือนกันก็คืออันนั้นคือสตาร์สนะคะพอฟาวเนี่ยเนื่องจากด้วยระบบหรือว่าเครื่องจักรของโรงงานเนี่ยมันไม่ได้เอื้อซึ่งปกติอย่างอาจารย์ทำฟาวเนี่ยอาจารย์จะแค่เป็นการอบแห้งเฉยอบแห้งซึ่งโรงงานเราจะไม่มีอย่างเครื่องอบแห้งของเราก็เป็นแฟลชไดเราจะไม่มีแบบเทไดอย่างช่องห้องที่ห้องแลบอาจารย์จะเป็นเทไดมีเกษตรกรหลายคนก็บอกว่าเขามีโดมแสงอาทิตย์จะทำโดมแบบตากแดดได้ไหมเราบอกเราควบคุมคุณภาพได้ไหมอ่ะควบคุมคุณภาพในที่นี้ทั้งถ้าไม่มีแบบว่ามาลงแมลงหรือว่าสิ่งเจือปนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสมัยก่อนถ้าเรามองจริงๆแล้วตัวฟาวนี่คล้ายๆมันเส้นที่เขาเคยตากตามพื้นแต่นั้นเป็นอาหารสัตว์เนาะแต่อันนี้เราต้องทำฟาวที่สะอาดซึ่งเมื่อหลายปีก่อนก็มีนะคะแล้วตอนนี้ก็มีบริษัทอะค่ะตอนนั้นก็เคยไปสัมมนาแล้วเขาก็บอกว่ามีบริษัทที่ทำนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เคยซื้อตัวอย่างฟาวจากบริษัทนะคะอยู่ที่ชลบุรีนะคะก็ทำฟาวเหมือนกันก็เป็นโรงงานแป้งเดิมเขาเป็นโรงงานแป้งโรงงานเนี้ยค่ะเขาก็เป็นโรงงานแป้งเขาก็เอาฟาวเนี่ยไปทำแล้วก็เป็นของ KU 50นะคะ KU 50ตอนนี้มีแล้วซึ่งโปรเซสเนี่ยจะต้องทำการสกัดไซยาไนด์เหมือนกันนะคะแล้วเคยซื้อแป้งซื้อฟาวจากตัวนี้มาค่ะคุณภาพก็จะไม่เหมือนกับฟาวที่เราผลิตนะคะเพราะว่ามันถูกสารบางตัวมันออกไปแล้วปริมาณเส้นใยก็จะไม่เท่ากันค
เท่าที่เคยวิเคราะห์ดูนะคะซึ่งโปรเซสนี้ก็พยายามจะหาทั้ง practical ที่ทำได้แล้วระดับเกษตรกรแล้วก็ระดับอุตสาหกรรมถ้าเกิดเขาจะต้องอุตสาหกรรมที่เคยผลิตสตาร์ถ้าจะสนใจมาผลิตแป้งเนี่ยไอ้ขอโทษทำมาผลิตฟาวเนี่ยจะต้องมีเพิ่มเครื่องจักรอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ดูท่าทางก็คือฟาวเนี่ยน่าจะง่ายกว่าแป้งแน่นอนแต่ว่าพอต้องไป modify ต้องไป scale up ก็ต้องดูเครื่องมืออุปกรณ์ใช่ครับแต่ผมว่าถ้าผลิตอย่างเงี้ยมันคอสมันจะสูงเพราะว่ามันเหมือนไซส์มันไม่ได้ผลิตน้อยอะครับแล้วทีนี้เลเบอร์คอสมันก็แพงมากถ้าทำนิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้าออกมาเป็นเฉลี่ยต่อกิโลมันก็จะแพงก็ควรจะคิดตรงนี้นะครับขอเสริมนิดนึงนะคะคือในเรื่องโปรเซสเนี่ยคิดว่าในโปรเซสของโรงแป้งมันช่วงต้นๆน่ะเช่นจนมาถึงลาสเปอร์เรื่องบดหรืออะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยลดไซยาไนด์ด้วยแต่ว่าขั้นตอนแถวนั้นเนี่ยคิดว่าจะต้องสต็อปอยู่ที่ตรงไหนสักที่หนึ่งจะต้องมีการปรับแต่ว่าในช่วงต้นเนี่ยอาจจะใช้โปรเซสคล้ายๆกันแล้วในการโปรเซสแบบนี้สิ่งที่ลอสไปก็คือพวกไฟเบอร์บางอย่างบางทีคือข้อดีก็คือไซยาไนด์เนี่ยถูกรีมูฟไปด้วยแต่ข้อเสียก็คือพวกไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะหลุดไปด้วยซึ่งถ้าเราบอกว่าเราต้องการฟลาวที่มีไฟเบอร์สูงมันก็จะอาจจะต้องยอมเสียบางส่วนอันนี้ตรงไหนจะต้องไปทดลองดูอะค่ะว่าจะปรับได้ถึงช่วงไหนในโรงงานแป้งมันแล้วมาทำจริงๆนิดเดียวเองค่ะเพราะว่าฉันคิดว่าเราถ้ามีความสนใจในเรื่องการทำฟลาวหรืออะไรเนี่ยนะคะวันหลังเรามาจัดสัมมนาเรื่องนี้ก็ได้เพราะว่าเดนเข้าใจว่าการทำฟลาวเนี่ยมันก็มีหลายโปรเซสทั้งเวททั้งดรายแล้วก็คุณสมบัติอาจจะแตกต่างกันจริงๆแล้วสวทช.นี้เนี่ยจริงๆดร.วรรณรบก็ทราบมันมีการพัฒนาการผลิตฟลาวที่ไซยาไนด์ต่ำเข้าใจว่าได้ transfer technology ไปให้บริษัทบางบริษัทซึ่งอยู่ในที่นี้ด้วยและตอนนี้เข้าใจว่าไบโอเทคเองก็พยายามที่จะพัฒนาต่อให้มีจำนวนจุลินทรีย์ลดน้อยลงรอไว้คราวหน้าไหมคะเรามาสัมมนาเรื่องนี้กันว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงไหนและเรามีอะไรบ้างและถ้าสมมุติว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็น process ใหม่เราต้องการ pilot plan เราจะทำยังไงอะไรอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวครับ ก็ถ้ายังมีคำถามนะครับเดี๋ยวเชิญระหว่างทานข้าวนะครับหรือวันนี้ถ้าอยู่ถึงตอนบ่ายก็ตอนช่วงเบรกตอนบ่ายจะมีเวลาได้คุยกันอีกนะครับก็ขอบคุณมากครับครับผม